ไอ้ถุยมันก็ได้ไปร้องเพลงในงานแสงสีเสียงอภรณ์ท่านนายอำเภอติดต่อฉันไปร้องเพลงแบบนี้เนี่ยแล้วครูล่ะก็ถูกยกเลิกไงจ๊ะข้าจะพบท่านนายอำเภอปล่อยข้าพวกเองจะทำกับข้าแบบนี้ไม่ได้นะอย่าจ้ะพี่นางดอกแก้วลูกสาวเองคือต้นตอทั้งหมดไม่อยากกลับไปลำบากอีกบอกไอ้ถุยด้วยอย่าทำแบบนั้นกับแม่ช่วยแม่ด้วยนะดอกแก้วไม่เกิน3เดือนมันหาเงินมาปลดหนี้เราเกลี้ยงแน่สงสัยต้องใช้ไม้แข็งกับไอ้ถุยอีกแล้วถ้าสุดท้ายแล้วเองจะเลือกมาอยู่ข้างพี่ไปกตัญญูกับแม่พี่ก็จะไม่โกรธเลยฉันจะใจร้ายกับพี่ได้ยังไงล่ะฮะนางบัวเนี่ยมันไปทำอะไรให้คุณนายไม่พอใจนั่นเหรออยากรู้ประวัติของนางบัวฉันว่าฉันพอจะรู้จักคนที่รู้จักมันดีเจ้าไอ้เจ้าแววเสียงสำเนียงขับร้องดังเพลงมนต์รักแม่กลองล่องลอยพริ้วหวานสั่นมากล่อมสาวงามบ้านอัมพวามนรักแม่กลองแววมาเหมือนสายธาราแม่กลองรำพันไม่ลืมน้ำใจไมตรีสาวงามบ้านบางคนที่เอื้ออารีเรียกร้องให้ดื่มน้ำตาลพร้อมกับยิ้มหวานของนวลละออง ก่อนลาจากสาวแม่กลองเราร่วมปิดทองงานวัดบ้านแล้วเสียงสำเนียงขับร้องคร่ำครวญลาสาวแม่กลองล่องลอยเมื่อคืนข้างแรมกลุ่นหอมไอทะเลเคล้าแก้มมนรักแม่กลองแทรกแซงคิดถึงพวงแก้มนวลสาแสดงว่าเมื่อคืนแม่ได้ยินที่เขาสองคนคุยกันข้อดีของคนตาบอดนะคือหูข้านะไวเออหูไวหรือว่าอยากรู้อยากเห็นจ้ะแม่บ้าแม่นี่เองทะลึ่งตึงตังใหญ่แล้วนะเนี่ยฮะที่ข้าตั้งใจฟังก็เป็นห่วงดอกแก้มนะจ้าแต่ก็จริงชีวิตพี่ดอกแก้วน่าสงสารมีแม่ก็เห็นกับตัวถ้าไม่ได้พี่ถุยก็คงหัวหกก้นขวิดไปไหนต่อไหนแล้วกับผมได้คิดของมันสองคนนะอันนี้เองจัดสำรับกับข้าวเสร็จหรือยังไวๆหน่อยเดี๋ยวก็ไปวัดสายหรอกจ้าแหมจัดเต็มขนาดเนี้ยตั้งใจจะไปขอพรให้พี่ถุยดังวันพลุแตกเลยใช่ไหมจ๊ะเจ้าไอ้เจ้าแววเสียงสำเนียงขับร้องดังเพลงมนต์รักแม่กลองล่องลอยพริ้วหวานสั่นมากล่อมสาวงามบ้านอัมพวามนต์รักแม่กลองแววโอ้เกือบคนไปแล้วไหมล่ะไอ้คุยเอกไม่มีตาหรือไงฮะดอกแก้วเป็นไงบ้างไม่เป็นไรจ้ะพี่เจ็บหรือเปล่าอ่ะพี่เจ็บแขนอยู่ไม่ใช่หรอพี่ไม่เป็นไรเองนั่นแหละแน่ใจนะว่าไม่เจ็บอ่ะโอ้ยพ่อพี่ถุยแขนพี่เจ็บเมื่อวานเป็นไงบ้างนี่พวกเอกไปทำอะไรกันมาดูแปลกๆแบบว่าไม่ปกติอ่ะไม่ปกติยังไงนะหรือจะให้ข้าจับผิดให้ฉันพูดไหมเรื่องแบบนี้นะ
ฉันน่ะอาบน้ำร้อนมาก่อนถ้าฉันพูดขึ้นมาแล้วก็เมื่อคืนพวกเองน่าอยู่ตรงนี้นะห้ามพูดอะไรที่มันอกุศลพูดจาอะไรที่มันลามกจนเขาเป็นออกมาเด็ดขาดเลยนะแย่แล้วแย่แล้วแย่แล้วอะไรนะแสนมีข่าวด่วนข่าวด่วนอะไรนะแสนฮะหมายความว่างานนี้ประชันกัน2เวทีเหรอนะโอ้นึกว่างานนี้ไอ้ทุยจะได้ฉายเดี่ยวเปิดตัวเต็มๆซะอีกก็กลัวว่าเด็กมันจะได้ดีกว่าไงก็เลยต้องใช้เส้นสายกำนันน่ะฉันว่าครูต้องจัดเต็มกะว่าจะไม่ให้มีใครมาดูเองเลยไอ้ทุยก็ให้ครูเขาจัดมาเลยฉันไม่กลัวอยู่แล้วโหไอ้ทุยแค่ครูประกาศว่าจะปล่อยเพลงใหม่บนเวทีผู้ชมก็หลั่งมาเต็มแล้วค่ะไม่มีใครมาดูเองร้องเพลงเก่าๆของคนอื่นหรอกนางหมื่นนี่ปากเหรอแทนที่จะพูดให้กำลังใจกันนะฮะฉันขอโทษฉันปากไวไปไม่เป็นไรหรอกนะพูดตรงๆแบบนี้ดีแล้วฉันจะได้เตรียมรับมือถูกชีวิตฉันชีวิตแม่ชีวิตทุกคนเป็นเดิมพันมาถึงขนาดนี้แล้วอะฉันสู้ไม่ถอยอยู่แล้วเอ้าถ้าเองพร้อมสู้แบบนี้พวกข้าก็พร้อมกอดคอลุยวะสู้เว้ยสู้เอ้านางดอกแก้วเองเป็นอะไรทำไมไม่พูดไม่จาไม่มีอะไรหรอกจ้าพอดีว่าพี่ทุยพูดสิ่งที่ฉันคิดออกไปหมดแล้วน่ะหลวงพ่อองค์นี้เหรอหลวงพ่อสอนเดิมทีก็เป็นคนที่นี่แต่ว่าหางานหลักแหล่งจริงๆจังๆทำที่นี่ไม่ได้มันก็เลยไปเล่นดนตรีให้กับคณะลิเกหายหัวไปตั้งหลายปีเล่นดนตรีคณะลิเกเหรอมีอะไรเหรอแล้วไงอ่ะแล้วนางบัวมันเกี่ยวข้องอะไรกับหลวงพ่อองค์นี้มันเกี่ยวอะไรไม่รู้นะรู้แต่ว่าตอนที่มันกลับมาที่นี่เนี่ยมันมาพร้อมกับนางบัวที่เริ่มตั้งท้องแล้วอ้าวงั้นก็เป็นผัวนางบัวงั้นเหรอทุกคนที่นี่คิดอย่างนั้นนั่นแหละแต่สอนมันปฏิเสธไงมันบอกว่านางบัวเนี่ยเป็นเมียของคนรู้จักที่มันรักแล้วก็เคารพแล้วมันก็ยกบ้านยกที่ดินให้นางบัวเลยนะแล้วมันก็เนี่ยบวชไม่สึกอยู่เนี่ยหลวงลุงจ๊ะฉันพาแม่มาถวายพัตตาหารเพลจ้ะนางบัวพาโยมบัวไปที่ศาลาไปจ้ะไปจ้ะแม่นางบัวส่วนนั้นนางชบาหลานสาวของหลวงพ่อหลวงพ่อให้นางชบาเนี่ยมาช่วยดูแลนางบัวฉันชักอยากจะรู้มากกว่านี้แล้วสินิมนต์ท่านน่ะมาถามให้หายสงสัยหน่อยสิจะให้ถามตรงๆเลยเหรอไม่ได้อะไรขึ้นมาเอ้าทำไมเพราะฉันเองก็เป็นอีกคนนึงที่มีปัญหากับนางบัวกับลูกชายของมันเหมือนคุณนายนี่แหละหลวงลุงอิ่มแล้วเหรอจ๊ะหลวงพี่ฉันอิ่มแล้วเหรอคะพอแล้วแบ่งทำบุญให้ชาวบ้านเขาบ้างแม่บัวเขาห่วงว่าหลวงลุงจะไม่อิ่มอาหารของคนอื่นจะถูกปากหลวงลุงเท่าของแม่บัวได้ยังไงมันก็จริงถึงได้กล้าบอกใครต่อใครอ่ะว่ารู้จักแม่ครัวฝีมือดีไงแนะนำให้ทำแต่งานแม่ครัวอยู่บ่อยๆเนี่ยงานนางรำฉันก็ยังคิดถึงอยู่นะหลวงพี่นั่นน่ะสินี่ไม่ได้รำนานๆพานจะลืมวิชาครูไปหมดแล้วเนี่ย นมัสการครับหลวงพ่อเจริญพรโยมผมชื่อชูศักดิ์ครับพอดีได้ข่าวว่าแม่ครัวที่นี่ฝีมือดีมากเลยก็เลยตั้งใจจะมาติดต่อไปทำครัวงานบุญนะครับอ้าวก็มาพอดีเลยเจอเจ้าตัวไงนี่โยมบัวเป็นแม่ครัวที่นี่อ๋อแม่บัวคนนี้นี่เองโหได้ข่าวว่าสู้ชีวิตมาเยอะเอ๊ะเมื่อกี้ผมได้ยินว่าเป็นนางรำอย่าบอกนะครับว่าเป็นนางรำด้วยอ่ะ
โอ้โหถ้าอย่างนี้เนี่ยไม่ธรรมดาแน่ๆเลยเมื่อก่อนแม่บัวเคยเป็นนางเอกคณะลิเกเลยนะจ๊ะโอ้มิน่าล่ะทุกวันนี้ถึงยังสวยอยู่เลยเอ๊ะแล้วแต่ก่อนที่อยู่คณะลิเกเนี่ยอยู่คณะไหนแล้วก็ทำนานหรือยังแล้วทำไมถึงเลิกอ่ะจ๊ะเรื่องนี้คงต้องให้แม่เล่าอ่ะจ๊ะเพราะว่าฉันก็ยังไม่เคยแม่พูดถึงเรื่องนี้เลยแม่จ๊ะแม่เล่าให้ฉันฟังหน่อยได้ไหมจ๊ะนะจ๊ะแม่นะอ๋อเรื่องมานานมาแล้วไม่มีอะไรต้องพูดถึงหรอกทุกวันเนี้ยมีชีวิตอยู่กับปัจจุบันก็พอแล้วใช่จ้ะตามที่หลวงพี่ว่าเลยรู้มาแค่นี้เนี่ยนะแต่ผมก็พยายามถามให้มากที่สุดแล้วนะครับพ่อกำนันแสดงว่านางบัวมันต้องมีอดีตอะไรที่ไม่อยากจะพูดถึงจะให้ฉันลองหาคนอื่นถามดูอีกทีไหมจ๊ะพ่อกำนันไม่ได้ส่งคนไปขนาดนี้หลวงพ่อยังช่วยปกปิดคืนส่งไปอีกหลวงพ่อรู้ตัวดิเฮ้ยอ๋อจ้ะนี่ป่ะเดี๋ยวฉันไปส่งขอบใจนะเมื่อก่อนนี่นะฉันก็ไม่เคยสนใจเรื่องที่มาที่ไปของนางบัวมันหรอกแต่พอมารู้แบบนี้มันชักน่าสนใจนะมันต้องมีอะไรแน่ๆหลวงพ่อถึงได้ช่วยปกปิดนางเอกคณะลิเกเหรอกำลังวาดรูปใครอยู่หรือคะผมไม่รู้แต่เสียงระนาดเนี่ยทำให้ผมนึกถึงใครบางคนคนที่ผมก็ไม่รู้ว่าเป็นใครคณะลิเกภาพวาดนางรำนางเอกลิเกเหรอหรือว่าอะไรคุณนายเปล่าหรอกแค่ยังสงสัยอยู่ต้องรู้เรื่องนี้ให้ไดไม่เป็นไรจ้ะขอบคุณมากนะจ๊ะคุณฉันเพ็ญแสงจ้ะขอบคุณมากนะจ๊ะคุณเพ็ญแสงฉันชื่อบัวจ้ะฉันแวะมาทำธุระที่อัมพวานะจ๊ะเห็นเขาว่ากันว่าพระที่นี่รูปงามใจ
ฉันก็เลยแวะมากราบไหว้จ้ะว่าแต่แม่บัวมาทำอะไรที่นี่คนเดียวลูกเต้ามีไหมมีจ้ะฉันมีลูกชายแต่ว่าเขาไปทำงานฉันเป็นคนชอบไปไหนมาไหนคนเดียวไม่อยากเป็นภาระลูกเก่งจังแล้วสามีของเธอก็ทำงานด้วยใช่ไหมสามีของฉันเขาเสียแล้วค่ะงั้นเธอก็เป็นแม่ม่ายเลี้ยงลูกมาคนเดียวตลอดนะสิค่ะนานเท่าไหร่แล้วก่อนที่ลูกชายของฉันจะเกิดฉันเสียใจด้วยนะฉันก็มีลูกชายเหมือนกันฉันดูแลเองเลี้ยงเองสามีเขาไม่ใส่ใจหรอกเพราะเขาคิดถึงแต่ผู้หญิงคนอื่นเข้มแข็งเอาไว้นะคะคุณถึงฉันจะช่วยอะไรคุณไม่ได้แต่ถ้าวันไหนที่คุณไม่สบายใจก็แวะมาที่อัมพวาแล้วก็มาที่วัดนี้มาถามหาฉันนะคะฉันพร้อมที่จะเป็นเพื่อนรับฟังความไม่สบายใจของคุณค่ะได้ไปคุยด้วยตัวเองเนี่ยพอจะหายข้องใจอะไรบ้างไหมก็บ้างนะแต่ก็ยังไม่หมดบางทีถ้าเล่าให้ฟังหมดเนี่ยฉันอาจจะช่วยหายข้องใจหมดก็ได้นะเรื่องของฉันกับสามีมาตามหาถึงที่นี่เพื่อจะรู้เรื่องราวของผู้หญิงคนอื่นเนี่ยโอ้ยมันเดาได้ไม่ยากหรอกมันคงไม่พ้นเรื่องของผัวเมียถ้าอยู่กับสามีแล้วไม่มีความสุขเนี่ยนะอยากจะแวะมาหาความสุขที่นี่เมื่อไหร่ก็ได้นะฉันยินดีจัดให้เต็มที่เลยอ่ะเราก็แค่น้ำพึ่งเรือเสือพึ่งป่าอย่าหวังอะไรมากกว่านั้นเลยไม่งั้นโอกาสที่จะเข้าถึงผู้หลักผู้ใหญ่ในพรรคจะไม่มีฉันแค่อยากชวนให้มาแวะพักผ่อนวันนี้ฉันพอแค่นี้แต่ฝากไว้นะปัญหาของกำนันกับนางบัวจะจัดการยังไงก็เรื่องของกำนันแต่ถ้าสืบเรื่องนางบัวตอนเป็นนางเอกลิเกให้ฉันมากเท่าไหร่ฉันก็จะสนับสนุนกำนันมากขึ้นเท่านั้นเน่นางลำพึงพ่อฉันอยู่ไหนอ้าวลั่นทมหายไปไหนมาตั้งหลายวันแล้วมายุ่งอะไรด้วยฮะยังไงก็ต้องกลับมาเตรียมงานแต่งอยู่ดีพ่อเขาไปคุยกับกำนันแล้วนะงานแต่งต้องเลื่อนออกไปก่อนยังไม่มีกำหนดโกหกพ่อทำกับฉันแบบนี้ไม่ได้นะถ้าเลื่อนงานแต่งออกไปฉันก็อับอายขายขี้หน้าคนทั้งบ้านนะสิแล้วตอนที่ไปอาละวาดต่อหน้าชาวบ้านทำไมไม่คิดเราไม่ใช่ลูกตาสีตาสาน้าก็แค่เมียน้อยพ่อไม่ใช่แม่ฉันอย่ามาสะเอิบมาสั่งฉันฉันไม่ใช่เมียน้อยต้องให้ฉันพูดอีกกี่ครั้งฉันคบกับครูหลังจากที่แม่เธอตายมาทีหลังเขาก็เรียกว่าเมียน้อยกันทั้งนั้นแหละก่อนที่แม่ฉันจะตายอะนะน้าก็เสนอหน้าหอบนางดอกแก้วมาให้พ่อฉันสงสารไม่ใช่หรอฉันเบื่อที่จะพูดอะไรซ้ำซากละถ้าไปถามพ่อเธอดูแล้วกันทำเรื่องงามหน้าไว้ทิ้งปัญหาไว้ให้คนอื่นแล้วก็หลบหน้าหนีไปแบบเนี้ยจะไปคุยกันให้รู้เรื่องอยู่เนี้ยฉันไม่มีอะไรต้องคุยแล้วฉันจะบอกอะไรให้นะคนที่สั่งฉันได้มีแค่พ่อฉันคนเดียวงั้นก็ให้พ่อเธอสั่งก็แล้วกันแม่นางลำพึงพี่ลันทมทำอะไรแม่ฉันนะคะก็แม่แกน่ะสิมาหาเรื่องฉันก่อนเป็นแค่ขี้ข้าพ่อสะเอิบมาสั่งสอนฉันแม่ฉันไม่ใช่ขี้ข้านะพี่ทำไมต้องทำกับแม่ฉันขนาดนี้ด้วยฮะสำคัญตัวไม่ใช่ขี้ข้าขี้ข้าคนเขาก็รู้กันทั้งวงนั่นแหละว่าสิ่งที่แม่แกทำหนูยิ่งกว่าขี้ข้าซะอีกค่าจ้างพ่อฉันก็ไม่ต้องจ่ายทำงานงกงกงกงยิ่งกว่าคนในวงซะอีกพี่ลั่นทมตกเกี้ยวยาพี่ทูอย่ามาห้ามฉันนะกับคนแบบนี้ฉันใจเย็นไม่ได้หรอกฉันจำนึกถึงห้ามแบบพี่ไม่เป็นหรอกนะที่พี่ห้ามเนี่ยนะ
พราะว่าคนไม่มีค่าแบบนี้ตกไปไม่รู้สึกรู้สาหรอกทุยปากเธอทำไมปากฉันมันทำไมฉันพูดความจริงพี่ตรงไหนพี่ทุยพอใจหรือยังเธอไม่มีทางทำให้ฉันเจ็บไปมากกว่านี้หรอกแม่เจ็บไหมเขาทำแม่ตรงไหนอีกหรือเปล่าไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวทายาก็หายเจ็บมากไหมจ๊ะแม่เดี๋ยวฉันทายาให้นะเอายานี่ทาให้แม่เป็นยาดีของหลวงพ่อเลยนะช่วยแผลผุพองหายเร็วขึ้นใช่จ้ะพี่ทั้งทำลายแล้วก็ดูถูกกันขนาดนี้ฉันว่าแม่เลิกกับครูเธอจ้ะเอ็งพูดอะไรของเอ็งอ่ะฉันก็พูดในสิ่งที่ฉันควรพูดกับแม่มานานแล้วยังไงแม่ก็ได้ยินพี่ลั่นทองเขาพูดแล้วนี่ครูเขาไม่ได้เห็นแม่เป็นเมียนะเขาเห็นแม่เป็นขี้ข้าเอ็งหุบปากเลยนางดอกแก้วตาละพึงใจเย็นก่อนนะจ๊ะดอกแก้วเอ็งก็เบาหน่อยตาลำพึงจ๊ะดอกแก้วไม่เป็นห่วงน้าจริงๆนะมันไม่อยากเห็นน้าอยู่แล้วไม่มีความสุขเนี่ยแม่ตอนเนี้ยฉันกับพี่ทุยอ่ะเริ่มมีโอกาสดีๆเข้ามาบ้างแล้วนะแม่เพราะฉะนั้นฉันดูแลแม่ได้นะถ้าแม่มาอยู่กับฉันต่อให้แม่ไม่ได้มีครบทุกอย่างแต่ว่าเรื่องกินอิ่มนอนหลับฉันทำให้แม่ได้จริงๆนะแม่แม่ขอให้ฉันได้ดูแลแม่เถอะแม่อย่าให้คนอื่นเขาดูถูกแม่อยู่เลยนะเรามีกันแค่สองคนแม่ลูกนะแม่ข้าขอบใจนะที่เอ็งมีใจกตัญญูข้าทิ้งครูไม่ได้หรอกยังไงเขาก็เป็นผัวข้าพวกเองนั่นแหละเลิกทำตัวแข่งขันกับเขาได้แล้วไม่งั้นชีวิตของพวกเองอ่ะจะไม่ปลอดภัยนี่เขาขู่ข้าขนาดนี้แม่ยังจะเข้าข้างเขาอีกเหรอแม่ไอ้ทุยถ้าเอ็งรักลูกข้าจริงเอ็งต้องไม่เอาชีวิตมันไปเสี่ยงกับความฝันที่มันเป็นไปไม่ได้ขอโทษนะพี่ที่แม่ฉันเป็นแบบนี้ไม่เป็นไรหรอกแก้วพี่เข้าใจเองนะเองทำดีที่สุดแล้วอ
เองไม่ต้องเสียใจไปนะที่แม่ครับพูดแบบนั้นเนี่ยที่เขาเตือนเองเพราะเขายังรักและเป็นห่วงเองอยู่พี่ก็เหมือนกันพี่สัญญานะว่าพี่จะไม่ยอมให้ใครมาทำร้ายเองเด็ดขาดถ้าใครมาแตะต้องตัวเองแล้วก็มันต้องข้ามศพพี่ไปก่อนมาเลยนางรัฐธมสร้างเรื่องให้ข้าต้องตามแกแล้วหายหัวไปเลยนะพ่อฟังฉันก่อนไม่ต้องมาแก้ตัวชื่อเสียงที่ข้าสั่งสมมาน่ะจะต้องปนปี้เพราะเองนี่แหละแล้วถ้าฉันไม่อารวาสปล่อยให้แปไปมวกตีอยู่อย่างนั้นคนเขาก็รู้กันทั้งบังก็นินทาถึงพ่ออยู่ดีนั่นแหละไงล่ะลูกกำนันที่พ่ออยากให้ฉันได้เป็นผัวมากกว่าไอ้ทุยมันดีสมใจพ่อไม่หรอนางรัฐธมอย่านะพ่อถ้าพ่อตีฉันพ่อจะไม่มีทางรู้เด็ดขาดว่านางเมียน้อยมันไปแอบทำอะไรมาเองพูดอะไรของเองวะลูกในไส้ได้อย่างใจบ้างไม่ได้อย่างใจบ้างมันก็น่าไว้ใจมากกว่าคนอื่นถูกไหมล่ะพ่อพ่อได้สั่งนะลำพึงหรือเปล่าล่ะว่าอย่าใจอ่อนไปเตือนนางดอกแก้วเรื่องแผนขัดขวางพวกนั้นน่ะเจ้าแววเสียงสำเนียงขับร้องดังเพลงมนต์รักแม่กลองล่องลอยพริ้วหวานสั่นมากล่อมสาวงามบ้านอัมพวามนต์รักแม่กลองแววมาเหมือนสายธาราแม่กลองรำพันต้องจากลาขวัญตานิ่มน้องไม่ลืมลาสาวแม่กลองต้องทวนหวนมาสักวันกลิ่นเนื้อนางไม่จางสัมพันธ์เราสองนั่งเรือร่วมกันร้องเพลงชมจันทร์ลุ่มน้ำแม่กลองแม่ทุยดอกแก้วเป็นไงบ้างลูกหลับไปแล้วจ้ะนั่งก่อนแม่เห็นชบามันเล่าให้แม่ฟังสงสารดอกแก้วมันเนาะแต่แม่ก็โล่งอกที่เองดูแลดอกแก้วเป็นอย่างดีอะดอกแก้วเอาทั้งชีวิตมาฝากไว้ที่ฉันฉันต้องดูแลดอกแก้วให้ดีที่สุดจ้ะนอกจากเองได้เลือกศิลปินจากพ่อเองมาแล้วเนี่ยนะเองก็ยังได้ความเป็นสุภาพบุรุษจากเขามาอีกจริงเหรอแม่ใช่ถ้าตอนนี้พ่อของเองยังอยู่เขาต้องภูมิใจในตัวเองแน่ๆแล้วพ่อเขาเป็นสุภาพบุรุษยังไงจ๊ะแม่เล่าให้ฟังหน่อยสิไม่ต้องห่วงนะสบายมือคู่นี้ของพี่จะคอยดูแลสบายกับลูกให้มีความสุขจนทุกคนต้องอิจฉา
ฉันขอโทษนะจ๊ะที่ทำให้พี่ต้องตื่นพี่ต่างหากที่ต้องขอโทษสบายที่ทำให้สบายที่มาหลบซ่อนอยู่ที่แบบนี้ฉันอยู่ที่ไหนก็ได้นะจ๊ะพี่ขอแค่มีพี่แล้วก็ลูกของเราแค่นี้ฉันก็มีความสุขแล้วล่ะจ๊ะก่อนมาเจอสบายเนี่ยพี่ก็แต่เล่นระนาดอย่างเดียวเพราะคิดว่ามันคือความสุขที่สุดในชีวิตพี่แต่ตอนนี้นอกจากระนาดแล้วก็มีสบายกับลูกนี่แหละที่มาเติมเต็มชีวิตพี่พ่อเทพของเองเนี่ยเขาเป็นคนอ่อนโยนชอบช่วยเหลือคนอื่นคิดถึงคนอื่นก่อนเสมอตอนนี้พ่ออยู่กับแม่เนี่ยแม่ต้องเป็นผู้หญิงที่โชคดีที่สุดแน่เลยใช่ไหมจ๊ะใช่แม่เป็นผู้หญิงที่โชคดีที่สุดที่ได้รับความรักจากพ่อเองเต็มที่ถึงแม้ว่าตอนนี้เขาไม่อยู่นะแต่แม่ก็ยังรักแล้วก็คิดถึงเขาเสมอเพราะว่าหาใครดีกว่าพ่อเทพของฉันไม่ได้ใช่ถึงตอนนี้พ่อเองไม่อยู่แม่ก็ไม่เคยคิดที่จะมีคนอื่นอีกเลยถ้าสัญญานะแม่ว่าฉันจะเป็นผู้ชายที่ดีแต่พอเทพให้ได้ทุยพรุ่งนี้ถ้าเองทำสำเร็จเองก็จะก้าวขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งและพ่อของเองที่อยู่บนฟ้าเขาต้องภูมิใจในตัวเองแน่ๆพ่อเทพจ๋าได้ยินฉันไหมพ่อขอดูไอ้ถุยลูกพ่อคนนี้ให้ดีนะงานแสงสีเสียงพรุ่งนี้เนี่ยจะไม่มีใครมาฉุดดั้งไอ้ถุยคนนี้ได้ไม่เป็นไรจ้ะไม่เป็นไรนะแม่ถืออยู่นี่แล้วนะไม่เป็นไรแม่ไม่เป็นไรฉันว่าปฏิเสธงานไปก่อนเถอะจ้ะแม่แม่ใจคอไม่ดีแบบนี้เนี่ยไปตามแก้บนให้เขาเดี๋ยวจะลำผิดลำถูกเอานะแม่ก็แค่ฝันร้ายไม่ได้บอกซะหน่อยว่าใจคอไม่ดีอ่ะแม่ฝันว่าอะไรเหรอจ๊ะไม่มีอะไรหรอกเย็นนี้เป็นงานใหญ่เป็นงานแสงสีเสียงแม่ก็เลยอดเป็นห่วงเองไม่ได้นะก็เลยคิดอะไรเป็นตุเป็นตะไปถ้าอย่างนั้นแม่ยกเลิกงานของแม่แล้วก็ไปเชียร์พี่ทุยกับพวกเราไหมล่ะจ๊ะจริงจ้ะจริงจ้ะนะแม่นะฉันอยากไปดูพี่ทุยอ่ะไม่ได้เรารับปากเขาแล้วอะแล้วก็รับเงินเขามาแล้วด้วยจะมาทิ้งงานแบบนี้ไม่มีความรับผิดชอบไม่ได้อีกหน่อยใครเขาจะมาจ้างเราก็ช่างมันดิแม่พอพ้นคืนนี้ไปนะพี่ทุยก็จะดังเป็นพลุแตกแม่ก็แค่นอนรอรับเงินแค่นั้นพอชบาที่เองจะมาหวังน้ำบ่อหน้าไม่ได้นะตอนนี้เรามีเรี่ยวมีแรงก็ทำไปก่อนถ้าวันไหนไม่มีแรงเนี่ยจะนึกว่าเสียดายที่เสียดายเพราะนี่เป็นงานนางรำที่แม่อยากรำใจจะขาดต่างหากชบาจ
จ้าเวลานี้คงไม่มีใครห้ามแม่เขาได้แล้วพี่ทุยไม่ต้องเป็นห่วงนะเดี๋ยวฉันจะดูแลแม่อย่างดีไม่ให้คลาดสายตาเด็ดขาดชบาพี่ฝากแม่ด้วยนะจ้ะไม่ต้องห่วงดอกแก้วจ๋าแม่ฝากดูแลทุยด้วยนะได้เลยจ้ะแหมฝากกันไปฝากกันมาโอ้ชบาไม่ต้องห่วงแม่นะไอ้ทุยวันนี้เองต้องเตรียมตัวให้พร้อมมากกว่าทุกครั้งจ้ะแม่ไปเถอะกลับมาฟังข่าวดีของฉันนะจ๊ะทำให้เต็มที่แล้วก็ทำให้ดีที่สุดนะให้พ่อเขาได้ภูมิใจในตัวเองจ้ะแม่ฉันไปนะโชคดีนะลูกไปดอกแก้วโชคดีนะลูกไอ้สินเองต้องไปจัดการให้มันเรียบร้อยนะเองอย่าให้ผิดพลาดเด็ดขาดเข้าใจไหมจ้ะครูพี่จ๊ะไอ้สินมันมาทำไมจ๊ะพี่เองอยากรู้ไปทำไมอ่ะข้าถามเปล่าจ้ะพี่ฉันก็แค่เป็นห่วงกลัวมีอะไรผิดพลาดเพราะฉันรู้ว่างานเนี้ยเดิมพันด้วยอนาคตพี่เชียวนะนางบัวมันติดกับข้าแล้วไอ้ทุยต้องเลือกแล้วล่ะระหว่างชีวิตแม่มันกับการที่มันจะดันทุรังมาแข่งขันกับข้าแต่นั่นมันเป็นคนพิการนะพี่แล้วไงล่ะก็ไม่ยังไงหรอกจ้ะฉันก็แล้วแต่พี่นั่นแหละรู้ไว้ก็เก็บไว้เฉยๆอย่าให้ข้าจับได้นะว่าเองใจอ่อนไปบอกลูกสาวเองอ่ะจ้ะแบบเนี้ยยังไว้ใจได้อยู่หรอพ่อเดี๋ยวก็รู้เองคอยจับตาดูให้ดีแล้วกันถ้ารู้ว่ามันหักหลังพ่อหรอกเองจัดการได้เลยพ่ออนุญาตฉันจัดให้จ้ะว่าไงนางหมื่นแกตรวจซ้ำทุกอย่างจนแน่ใจแล้วใช่ไหมโอ้ยพวกข้าแทบจะพากันงัดพื้นเลยทีตรวจตะปูทุกดอกไฟทุกดวงเครื่องดนตรีทุกชิ้นครับทุกอย่างโอเคบ่มีอย่างผิดปกติบ่มีมีแววว่างยาแล้วก็ขัดขวางบ่ทุยเลยก็คิดว่าตรวจละเอียดแล้วนะแต่ที่ยังไม่ละเอียดก็คงจะเป็นพ่อหนุ่มคนนี้แปลกหน้ามาใหม่ขอตรวจเลยนะครับเดี๋ยวเอาหาอีนางหมื่นเอ้ยมันใช่เวลาไหมนะจริงจังกันหน่อยสิป้องกันอะไรได้เนี่ยพวกเราก็ต้องป้องกันไว้ก่อนนะไม่รู้ว่าพ่อกับกำนันจะมาไม้ไหนอีกเข้าใจไหมจ๊ะจ้ะจ้ะได้ได้เดี๋ยวให้ไปตรวจให้อีกรอบเด้อจ้ะมาไปกับผมเนี่ยอยากตรวจนั่นวะเดี๋ยวสิให้ตรวจทุกซอกทุกมุมเลยมาสองนาทีก็มีเองทั้งคืนเลยนี่พี่ทุยพี่ทุยจ๋าฮะเป็นห่วงแม่บัวเหรอพี่ไม่รู้ป่านนี้จะเป็นไงบ้างพี่ทุยพี่ต้องให้สมาธิกับโอกาสสำคัญครั้งนี้ก่อนแล้วเดี๋ยวเสร็จจากตรงนี้ฉันจะไปดูแม่บัวให้เองWe'll be right back.
เชื่อไอ้เจ้าแววเสียงสำเนียงขับร้องคร่ำครวญลาสาวแม่กลองล่องลอยเมื่อคืนข้างแรมกลุ่นหอมไอทะเลเคล้าแก้มมนรักแม่กลองแทรกแซ